รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โออยู่ในลานของการที่จะจัดงานมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นวันนี้วันที่23กรกฎาคม2559นะครับถือว่าเป็นวันเช่าหาบูชาพระเครื่องในวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องราวนะครับของการเช่าหาบูชาพระเครื่องและในตอนเย็นนะครับที่โรงแรมโคสะก็ยังมีในเรื่องราวของการประมูลพระเพื่อการกุศลนะครับโดยทางส่วนของท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับโดยคุณอาพยัพคำพันธ์นะครับและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาสัมภาษณ์นะครับแต่ละท่านที่ชอบในเรื่องราวของพระเครื่องนะครับพาท่านผู้ชมมาดูในบรรยากาศนะครับของวันเช่าหาบูชาพระเครื่องและยังพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องราวของค่ำคืนของการประมูลพระเพื่อการกุศลนะครับการประกวดพระเครื่องนะครับขอเชิญร่วมงานประกวดนะครับพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือ24กรกฎาคมนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นณขอนแก่นฮอลล์ชั้น5นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นงานประกวดพระวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศและไปสัมภาษณ์ผู้นิยมพระเครื่องนะครับที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิกันครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นวันที่23กรกฎาคม2559นะครับที่ชั้น5เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นตอนนี้ผมอยู่กับพี่นรุตนพเทศสวัสดีครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สนใจแล้วก็นิยมพระเครื่องด้วยใช่ครับมาติดตามผลงานของชินบัญชรก็เลยวันนี้ก็ต้องมาตามมาที่เซ็นทรัลขอนแก่นเหมือนเดิมแล้วในส่วนที่พี่นิยมพระสะสมพระมานี่ส่วนใหญ่จะสะสมคณาจารย์ด้านไหนบ้างถ้าเป็นคณาจารย์หลักๆนะคณาจารย์หลักๆถ้าเป็นถ้าขาดไม่ได้ก็คือทางสายหลวงพ่อคูณปริสุทโธที่ว่าโด่งดังนะทั่วประเทศรู้จักขึ้นมาตอนนี้ก็มีดังเข้ามาก็มีทางโคราชของเราก็มีหลวงปู่บุญหลวงปู่จอยแล้วก็อีกองค์นึงทางชัยภูมินะที่โด่งดังมากก็คือหลวงปู่จื่อหลวงปู่จื่อที่ว่ากำลังโด่งดังแบบถึงที่อื่นเขาก็รู้จักกันทั่วแล้วนะตอนนี้ไปมีการประกวดไปภาคนู้นภาคนี้ที่ผมเดินสายอยู่ก็น่าจะมีคนรู้จักเยอะมากนะครับแล้วความเป็นมายังไงถึงหันมานิยมพระเครื่อง
คือผมสะสมมาตั้งนานแล้วผมสะสมมาตั้งแต่สมัยตอนแบบยังไม่ทำกิจการเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดเลยไปเจอตอนนั้นก็เก็บสะสมก็ดูเนาะเอาตามหลักที่ว่าเขานิยมชมชอบกันแล้วก็เราชอบด้วยอย่าไปฟังหูเอาตามที่เราแบบชอบแล้วก็รูปลักษณ์การสร้างผลงานของผู้สร้างตั้งแต่นิยมพระเครื่องมานี่ส่วนใหญ่พี่จะเน้นอะไรเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์จำนวนการสร้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับรูปแบบการสร้างอะไรประมาณรูปแบบการสร้างมีส่วนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พระก็คือเหมือนพุทธคิดว่ามันจะเหมือนเป็นเครื่องประดับไปแล้วเราอยากได้ในพุทธคุณผลงานผู้สร้างที่สร้างมาโดดเด่นจนที่ว่ายอมรับของเพื่อนพี่น้องในหมู่การเล่นพระด้วยกันการไปสร้างแล้วก็ที่ว่ามันขาดให้หายอย่างนั้นก็มันก็ไม่ไหวครับโอ้โหแต่ว่าทางทีมงานของชินบัญชรสร้างออกมาก็โอเคเขาดูแลดีแล้วก็การสร้างเนื้อหามันชัดเจนแล้วก็การประกวดที่ว่าเอาพระพิเศษที่ออกมาเนี่ยเอาไปถวายให้ท่านเนี่ยทุกคนผมเห็นว่าโอ้โหประกวดกันล้นหลามจนแบบแย่กันเลยอ่ะพอตอนนี้โอ้ยของผมยังโชคดีได้เหรียญนึงผมได้เป็นนั่งพานแต่เสมาไม่ได้เลยโดยคนอื่นยิงหมดรู้ว่าวันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นมหากรรมของการประกวดพระเครื่องนี่วันพรุ่งนี้เตรียมพระอะไรมาบ้างพอจะบอกท่านผู้ชมได้ไหมในเรื่องราวของการส่งพระเข้าประกวดหรือว่าวันนี้มาจากบางบอนกรุงเทพนี่มาดูบรรยากาศอะไรบ้างที่ขอนแก่นอีสานบนเราเนี่ยครับจะมาดูแบบนี้พี่โอจะมาดูแบบว่าเขาทางเนี้ยเขานิยมหลวงพ่ออะไรกันบ้างแล้วมาดูตลาดหลวงปู่จือเลยเนาะว่าตลาดหลวงปู่จือเราตอนนี้ดังมาถึงระดับเขาเรียกโซนใหญ่นะโซนใหญ่ถ้าเป็นนี่รองจากโคราชมาก็จะเป็นขอนแก่นจะเป็นอุดรคือจังหวัดศูนย์กลางตรงนี้ผมก็จะส่งหลวงพ่อคูณกับหลวงปู่จือหลวงพ่อคูณที่สะสมมาก็มียกตัวอย่างเช่นเหรียญ17อะไรทำนองนี้หรือเปล่าพี่17ผมไม่ทันเลยครับผมก็เก็บไล่หลายขบวนเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นหลวงพ่อคูณที่เป็นในเรื่องราวของการจัดสร้างของผู้สร้างที่มีวัตถุประสงค์จำนวนการสร้างที่ชัดเจนประมาณนี้พอพักหลังจุดหลังที่ผมมาดูตรงนี้คือผมมานิยมช้ากว่าเขาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจริญพรเนี่ยปี36เจริญพรบนเนี่ยเคยเช่าสูงสุดถึงเหรียญละ 50,000 ขอให้พระสวยอย่างเดียวเคยเช่าพอตอนนี้ก็จะซอฟลงไปนิดเนาะเพราะเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ปัญหาความเป็นอยู่ของบ้านเราด้วยนิดๆหน่อยแต่ถามบอกว่าจะเก็บไปเยอะไหมเยอะก็แต่ว่าบางครั้งเราก็เก็บไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกันไม่เล่นอย่างเงี้ยแต่ถามว่าไปเก็บของวัดแจ้งนอกแล้วก็มีวัดแจ้งนอกก็เก็บไปชุดนึงก็แสนกว่าบาทบินนึงไล่ออกไปแสดงว่ามาทันในช่วงเจริญพรบนเจริญพรล่างบล็อกแรกประมาณนี้ทันเลยครับแล้วก็นำเลิกล่างนำเลิกแต่91ถ้ารวมก็ล้านกว่าบาทถือเป็นเรื่องของเราของการสะสมความชอบเนาะบางคนก็สะสมรถบางคนก็อะไรก็ไปเรื่อยแต่อันนี้เราสะสมความศรัทธาสะสมพระเครื่องเพราะว่าพระเครื่องนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็อยู่คงทนถาวรนะพี่คือสมัยเนี้ยการเล่นพระกันเนาะบางคนไปคิดทางไปพุทธภาณิชย์กันมากเร็วไปเช่าแล้วโอ้โหต้องแบบวัน2วัน4 5เดือนต้องขึ้นราคาเนี่ยมันไม่ใช่มันอยู่ที่ค่านิยมของเราค่อยเก็บสะสมแล้วก็เราต้องกระจายให้เป็นพุทธคุณมากกว่าจะเป็นทางด้านพุทธพาณิชย์นะผมบูงี้ว่าหมายถึงว่าสะสมไปเรื่อยๆถ้าเกิดพอรุ่นนี้เจตนาดีสร้างดีพุทธคุณดีเหมาะได้กับคนที่ดีๆด้วยไปอยู่ด้วยกับคนดีๆก็เกิดอภิญญาเกิดอภินิหารก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถามอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะอย่าไปแบบสรุปทีเดียวว่าโอ้โหเช่าพระต้องไปถูกหวยนะต้องไปร่ำรวยนะคุณต้องมีครบก่อนไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจความศรัทธาเพราะว่าศรัทธานี่มาก่อนศรัทธามาบารมีก็เกิดจะอยู่เราไปขอถูกหวยอะไรมันคงไม่ใช่ท่านคงไม่ใช่เราทำมาหากินอธิษฐานบอกเขาปู่ช่วยหน่อยอันนี้เจรจากันค่ะจะสำเร็จไหมตกลงไหมสำเร็จไหมถ้าสำเร็จปุ๊บนั่นแหละลองดูองค์นี้ไม่ได้เราขอองค์หนึ่งองค์นี้ก็ได้ถ้าอาจจะคิวไปบ้างก็ได้ก็
็ให้พี่นรุตบอกท่านผู้ชมที่ดูทางรายการในเรื่องราวของวันพรุ่งนี้ก็ยังมาทันงานประกวดมหกรรมที่เซ็นทรัลขอนแก่นชั้น5ครับก็เชิญเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ว่านิยมชมชอบพระเครื่องเหมือนพวกเราเนี่ยอยากสะสมอยากมาศึกษาดูพระรุ่นใหม่รุ่นเก่าขอให้มากันเยอะๆครับที่เซ็นทรัลขอนแก่นที่จะมีการประกวดจริงๆพรุ่งนี้เรียนเชิญทุกคนนะครับเรียนเชิญพี่ๆทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อดินพระเนื้อชินพระเนื้อผงนะครับในหมวดของพระคณาจารย์ต่างๆนะครับมานะครับตามความชอบนะครับมาตามความศรัทธานะครับก็ขอขอบพระคุณพี่นรุตนพเทศที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการแล้วก็ได้บอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆความรู้ดีๆกับท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โออยู่กับท่านรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยท่านอนุสักนาฏกุลพัฒน์หรือว่าเฮียอ้าสุพรรณสวัสดีครับเฮียมาหลายครั้งไหมครับที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับงานประกวดพระที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยผมจะมาทุกครั้งครับทุกครั้งไม่เคยพลาดครับมาประจำเพราะว่ามาช่วยงานพักพวกกันอยู่แล้วครับแล้วอย่างคืนนี้นี่เราเรียกว่าเป็นเนื่องในงานโอกาสอะไรครับค่ําคืนวันนี้ครับเป็นการประกวดพระของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเขตภาคอีสานทั้ง5เขตรวมกันจัด5เขตรวมจัดที่นี่ที่เดียวรวม5เขตทั้งหมดครับอย่างกรณีตรงนี้ก็คือที่ลานของงานเลี้ยงโรงแรมโคสานี่เป็นการเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการแล้วยังมีการประมูลพระเพื่อการกุศลด้วยครับเป็นธรรมเนียมของการจัดประกวดพระเราก็จะมีของที่ทางผู้จัดหรือว่านักเล่นพระหลายๆจังหวัดมอบของให้มอบพระให้มาประมูลเพื่อนำเงินเข้าการกุศลในการจัดการประกวดวันนี้แสดงว่าในเรื่องราวของวัตถุประสงค์ของทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเนี่ยที่จัดขึ้นนี่ก็คือเพื่อส่วนรวมเพื่อสาธารณประโยชน์ใช่ครับใช่ครับเป็นการรวมตัวกันไม่เคยสมัยก่อนจังหวัดใครจังหวัดมันจัดกันเดี๋ยวนี้เขาจะรวมจัดใหญ่ทีเดียวเลยหลายๆเขตมารวมครับอย่างวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่คุณอามีหน้าที่ในการตัดสินในส่วนไหนครับก็ผมเองก็ดูแลอยู่ที่โต๊ะชุดเบญจภาคีกับคอยดูแลส่วนของเบญจภาคีนี่คุณอาพอจะบอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้างครับพระชุดเบญจภาคีก็มีหนึ่งก็พระสมเด็จจะเป็นวัดระฆังบางพรมหรือวัดชโยวัดเกศชโยนะครับแล้วก็มีพระผงสุพรรณนางพญาพระรอดนะพระพาสุมก่อเป็นชุด5องค์เป็นชุดเบญจภาคีแต่ชุดเบญจภาคีโต๊ะเนี้ย
จะมีหลายๆอย่างเพราะว่าพระแต่ละพิมพ์จะเป็นผงก็มี3พิมพ์นางพญาก็มี5พิมพ์7พิมพ์อย่างเงี้ยมีหลายพิมพ์จะรับเข้ามาพรุ่งนี้คนมาเยอะแน่ๆเลยก็ดูแล้วน่าจะเยอะมากครับเที่ยวนี้ครับก็คงจะเป็นการปรากฏพระที่ยิ่งใหญ่ครับของภาคอีสานครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคุณอาอนุสักนาฏกุลพัฒน์ยะอาสุพรรณนะครับรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยขอบพระคุณคุณอามากนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับคุณอาสมานครองสามนะครับผู้ที่มีความนิยมนะครับในเรื่องราวของพระหลักหรือที่เราเรียกว่าพระเนื้อผงพระเนื้อดินสวัสดีครับไม่ค่อยได้พบคุณอาง่ายๆคุณอาไม่ค่อยได้มาครับครับก็ต่อไปนี้ก็คงจะต้องออกงานบ่อยๆเพราะว่าเราเลื่อนขึ้นมาเป็นอุปนายกของสมาคมแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่แต่ปกติแล้วก็จะไปแทบทุกงานถึงไม่ได้เลื่อนขึ้นมาก็ไปทุกงานอยู่แล้วครับก็ในส่วนของพรุ่งนี้คุณอาทำหน้าที่ในส่วนไหนบ้างครับครับก็คงจะช่วยรับพระชุดเบญจภาคีแล้วก็ต้องไปดูแลเนื้อของยอดนิยมอีกนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของน้องๆในเรื่องการตัดสินพระเนื้อดินนะครับในส่วนของพระเนื้อผงยอดนิยมคุณอาพอจะบอกให้ท่านผู้ชมทางรายการได้ทราบหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับผมพระเนื้อผงยอดนิยมก็เริ่มจากพระบางลูกลมกุเจดีเล็กนะครับวัดพลับวัดเกตเยโยแล้วก็หลวงปู่คูปีรันท้ายตลาดอะไรพวกนี้นะครับวัดรังสีเราเป็นพระที่มีราคาหลักหลายแสนถึงล้านนะครับเดี๋ยวนี้พระเหล่านี้ก็ไม่ค่อยได้พบได้เจอง่ายๆแล้วเด็กรุ่นใหม่จะเรียนรู้ยังไงล่ะครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้และเข้ามาคนที่มาตัดสินที่โต๊ะผมเนี่ยผมก็จะให้ดูพอผมตัดสินเสร็จที่1 2 3 4เสร็จก็ต้องเรียกเข้ามาดูให้จำไว้เพื่อจะให้เด็กรุ่นหลังจำเสร็จเมื่อเรามาไม่ไหวหรือจะแก่ลงไปนะฮะเขาจะได้ทำงานนี้ได้ครับสารต่อไปต้องคอยดูอยู่เรื่อยอย่าตัดสินอย่างเดียวดูด้วยนะครับครับว่าพระเหล่านี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ว่าพบได้ง่ายๆแล้วครับผมใช่ครับพบเป็นไม่ก็ไม่ค่อยมีเข้ามาส่งแต่ก็ยังพอมีที่คนที่เก็บไว้มาส่งก็จำนวนพอใช้ได้ครับยังพอใช้ได้คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยที่จะคิดค้นและก็ค้นหาความจริงความรู้นะเล่นแต่ง่ายๆพระพวกนี้ก็จะหมดไปนะครับในความนิยมเพราะฉะนั้นผมเองก็ช่วยให้น้องๆในวงการพระเนี่ยได้รู้ได้เล่นกันนะครับเพื่อดำรงพระเนื้อผงเอาไว้ครับใช้เวลาในการศึกษานานไหมกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ประมาณผมศึกษามาพระเนื้อผงเนี่ยคือเป็นชอบเป็นชีวิตจิตใจตั้งนานแล้วนะครับก็ศึกษามาประมาณ30กว่าปีครับครับมีความรู้สึกอย่างไรว่าสมัยปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่หันไปเล่นนิยมเหรียญคณาจารย์กันเยอะเพราะว่าพระอย่างที่คุณอานิยมเนี่ยมันไม่ค่อยพบครับก็พระที่ทำไมเด็กรุ่นหลังถึงไปเล่นเหรียญเล่นอะไรเพราะว่าเหรียญเนี่ยดูง่ายเป็นพระที่ดูง่ายสมัยผมเล่นพระใหม่ๆเนี่ยนะฮะถ้าใครเล่นเหรียญเนี่ยถือว่าเด็กๆฮะเป็นเด็กๆต้องเล่นพระเนื้อจีนเงินเล่นสมเด็จเล่นพระเนื้อผงนะแล้วก็เนื้อดินหลักๆถึงจะเป็นเซียนใหญ่เขาเรียกอย่างนี้ถ้าเซียนเล็กๆก็จะเล่นเหรียญเหรียญเนี่ยบรรจุในรายการประกวดเนี่ยเหรียญเนี่ยสุดท้ายเลยครับถือว่าเป็นงานที่ง่ายน
นะครับท้ายนี้คุณอามีอะไรจะฝากบอกน้องๆที่สนใจในเรื่องราวของพระเครื่องโดยเฉพาะพระเครื่องพระบูชาไทยเพราะว่าถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยครับครับก็อยากจะให้น้องๆที่เข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยหรือว่าเข้ามาเป็นคณะกรรมการตัดสินพระเนี่ยได้ศึกษาขยันหมั่นศึกษาการศึกษาพระศึกษาไม่มีวันจบนะครับแต่ต้องศึกษาแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ชำนาญเสียก่อนถึงจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรารักพระเนื้อผงเราก็ศึกษาพระเนื้อผงให้กระจ่างแล้วก็เลื่อนไปเนื้อดินแล้วก็เลื่อนไปเนื้อชินอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะต้องศึกษาให้ท่องแท้นะครับถึงจะเลื่อนได้นะครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้อแนะนำดีๆความคิดดีๆความรู้ดีๆจากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒินะครับคุณอาสมานคลอง3นะครับซึ่งไม่ค่อยพบท่านง่ายๆนะครับทางฝั่งของภาคอีสานเรานี้นะครับวันนี้คุณอาให้เกียรติได้มาร่วมงานมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยที่ขอนแก่นด้วยครับแล้วก็ที่ร้านที่ห้างพันทิพย์นะฮะก็อยากจะขอเชิญผู้ที่ชอบพระเครื่องนะครับไปพบได้เราดูพระให้ฟรีดูพระให้ฟรีแล้วก็บอกแนะนำให้ด้วยนะครับทั้งราคาทั้งสภาพของพระราคาเท่าไหร่พระนี้ชื่ออะไรกลุ่มอะไรแล้วก็แนะนำให้ด้วยแล้วก็ดูให้ด้วยครับไม่ปิดไม่หวงบางครับทำอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วครับว่าเดี๋ยวนี้พระเหล่านี้ไม่ได้พบไม่ได้ได้ความรู้ง่ายๆ เมื่อน้องๆเจอน้องๆก็บอกว่าน้องเอ้ยถ้าจะเล่นพระผงก็อยากดูสมเด็จอยากดูพระผงไปที่ร้านสิเดี๋ยวให้ดูของจริงอยู่ชั้นไหนของพันทิพย์งามวงวานชั้น3ครับชั้น3อยู่ที่พันทิพย์ครับงามวงวานนนทบุรีเป็นสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยครับจะให้ความอนุเคราะห์เบอร์โทรท่านผู้ชมสักนิดได้ไหมครับครับเบอร์โทร081-837-7056ถ้าสงสัยพระอะไรเนี่ยถ่ายรูปแล้วส่งไปทางไลน์นะฮะ ID ไลน์เบอร์นี้ครับสงสัยอะไรนะครับถ่ายรูปแล้วส่งไปทางไลน์ ID ไลน์เบอร์นี้นะครับคุณอาสมานคลอง3ครับทางรายการก็ขอบพระคุณคุณอาที่วันนี้เมตตาได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบพระเครื่องเราอยากจะแนะนำศูนย์รวมพระเครื่องที่นี่โอพระเครื่องชั้น4ห้างสรรพสินค้ากลางพลาซ่าถนนจอมสุรางเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นทุกวันหรือโทร0898450026บริหารงานโดยเฮียโออย่าพลาดหากคุณเป็นคนที่ชอบพระเครื่องรับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211หลอด LED เซฟเงินในกระเป๋าคุณวันนี้กับ3ขั้นตอนรักโลกง่ายๆแค่ปิดเปลี่ยนเปิดกับที่สุดของหลอดไฟ LED ที่ให้คุณประหยัดค่าไฟได้มากกว่า3เท่าหรือ 85% พร้อมอายุการใช้งานนานกว่า 30,000 ชั่วโมงรับประกันนานถึง1ปีไม่ต้องต่อบาราดหรือสตาร์เตอร์ติดปุ๊บประหยัดทันทีพิเศษสุดสำหรับลูกค้า DN Cable TV ในราคาสุดคุ้มเท่านั้นหลอด E27 7 วัตต์ราคาพิเศษ119บาทหลอด E27 7 วัตต์ทรงข้าวโพดราคาพิเศษ199บาทหลอด T8 9 วัตต์ราคาพิเศษ199
าทหลอดที88วัตต์ราคาพิเศษ249บาทหลอด LED Panel Light ทรงซาลาเปา14วัตต์ราคาพิเศษ199บาทหลอด LED Panel Light ทรงซาลาเปา18วัตต์ราคาพิเศษ249บาทสนใจติดต่อ044-295-758และ091-019-0211วันนี้นะฮะจากวันที่เราได้แถลงข่าวในการจัดประกวดพระเครื่องขึ้นในวันนี้จากวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวในวันแถลงนะครับบรรยากาศตัวนี้ผมมีความชื่นชมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่คืนนี้และถึงวันพรุ่งนี้เราจะไม่เงียบเหงาเราจะมีพี่น้องประชาชนผู้นิยมพระเครื่องมาทั่วประเทศมาร่วมกันในงานนี้นะฮะผมมาร่วมกันกับพระเครื่องและอย่างไรก็ตามนะฮะวัตถุประสงค์ตามที่ผู้จัดได้กล่าวไปตอนวันแถลงข่าววันนี้ก็คงจะสมประโยชน์นะครับดูแลบรรยากาศในวันนี้คิดว่างานจัดงานในวันนี้คงจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเป็นไปดีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกแขกผู้มีเกียรติที่มากันทุกสัปดาห์อีกครั้งและคณะกรรมการผู้ดำเนินงานทั้งหมดนะครับและก็ขอบคุณท่านนายกและท่านรองนายกอีกครั้งนะครับขอต้อนรับและขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โอ้อยู่กับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับท่านพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์สวัสดีครับก็วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีของงานประกวดมหกรรมพระเครื่องที่จังหวัดขอนแก่นครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีต้อนรับนะครับชมรมพระเครื่องทั่วประเทศนะที่เดินทางมาอย่างล้นหลามในวันนี้ฮะดูบรรยากาศในงานแล้วถ้าท่านผู้ชมได้เห็นเบื้องหลังของผมนี่ฮะจะเห็นว่าแน่นขนาดเต็มทุกโต๊ะนะครับก็คิดว่างานจัดประกวดในครั้งนี้คงจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทางภาคีภาคอีสานทั้ง5เขตนะครับผมคิดไว้เช่นนั้นนะครับในเรื่องราวของคืนวันนี้นี่เราเรียกว่าเป็นคืนแห่งการประมูลพระเพื่อการกุศลครับท่านครับก็ขอให้ช่วยกันประมูลให้มากนะครับให้ราคาสูงๆจะได้มีรายได้เข้าสู่สาธารณประโยชน์นะครับอย่างที่ได้ตั้งเอาไว้ตอนแถลงข่าวนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับท่านพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ทางรายการก็ขอขอบพระคุณท่านนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับณบัดนี้ทางพี่น้องทั้ง5เขตได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานประกวดพระเครื่องมหาบูชาครั้งยิ่งใหญ่เราอยากเห็นภาพอย่างนี้ครับทุกๆภาคไม่ว่าจะเป็นภาคใต้จะมีความสามัคคีมีความรักเราก็ร่วมพลังกันในเรื่องของหารายด้านการกุศลสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยแต่ก่อตั้งมานานนักเกือบ20ปีมีบุคลากรที่สำคัญทุกๆภาคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เชิญผู้ชำนาญการของแต่ละภาคผู้มีความรู้มีความสามารถนำสู่ประโยชน์ในสังคมโดยรวมขอในเรื่องวัตถุมงคลและปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติในอดีตที่ผ่านมาวงการพระของเรานะครับเหมือนกับวงการที่อยู่เลยแต่ปัจจุบันนี้วงการพระของเราได้ก้าวสู่อินเตอร์แล้วก็อีกไม่นานเกินรอครับที่ประเทศจีนสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยจะกำหนดขึ้นที่นั่นนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่น่ายินดี
วันนี้ผมได้ถามสมาคมแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านทั้งรองนายกและอุปนายกแล้วก็ประธานภาคพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พวกเรามารวมพลังกันนะฮะงานวันนี้เป็นงานของพี่น้องชาววงการพระอย่างแท้จริงนะครับเป็นสายเลือดอย่างแท้จริงวัตถุประสงค์ของผู้จัดงานซึ่งล้วนแต่แต่การกุศลทั้งสิ้นนะครับนำไปสู่ประโยชน์ให้กับเด็กกับศาสนานะครับผมเชื่อว่าได้เกินวันนี้นะครับทุกท่านควรจะมีความสุขหวังว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการท่านได้เดินทางทั่วสารทิศคงให้ความร่วมมือนะครับช่วยกันรับละและตัดสินละด้วยความเที่ยงธรรมคืนประโยชน์ให้สังคมนะฮะตรงนี้ครับผมพยักความพันธ์ที่ขอกราบคุณเพื่อนพ่อและพี่นักโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับคุณครับตอนนี้โอ้อยู่กับท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับคุณอาพยับคำพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาก็วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของงานประกวดพระเครื่องมหากรรมที่ขอนแก่นครับครับก็มีความยินดีครับในนามของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเทศกาลการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยในครั้งนี้นะครับของภาคอีสานของเราทั้ง5เขต5เขตรวมกันเลยครับนะฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับพรุ่งนี้ยังไม่สายเกินไปครับถ้ามีพระสิ่งนี้เข้ามาส่งการประกวดได้ทันทีเราได้รวบรวมคณะกรรมการนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการลงมาสู่แผ่นดินอีสานตรงนี้มาจัดการตัดสินกับท่านนะฮะพิจารณาปลายกับท่านรับรองได้ว่าให้ความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงครับนะฮะที่นี่คนเยอะมากๆอย่างที่ขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นในส่วนของพระนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นศูนย์รวมทางอีสานบนก็ว่าได้ถูกต้องครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะเป็นแหล่งอารยธรรมและประเพณีดีงามพร้อมทั้งรวมทั้งพระเกจิอาจารย์และวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระครูหรือพระเกจิก็ตามแต่ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของภาคอีสานก็ว่าได้นะครับนะฮะสิ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มีหมายที่ดีนะครับนะฮะวันพรุ่งนี้นี่ก็จะเป็นในเรื่องราวของการประกวดพระเครื่องวันนี้เราเรียกว่าในช่วงเช้านี่ถือว่าเป็นวันศุกร์ดิบวันเช่าหาบูชาพระค่ำคืนนี้เป็นในเรื่องของการประมูลพระเพื่อการกุศลแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นงานประกวดครับรอบคืนนี้นะครับเป็นงานประมูลผู้ที่มอบพระมาบริจาคให้กับงานประมูลเข้าการกุศลโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับงานนี้นะฮะและพรุ่งนี้จะเป็นงานประกวดพระเครื่องครั้งยิ่งใหญ่ของภาคอีสานของเรานะครับนะฮะอันนี้ให้คุณอาเชิญชวนท่านผู้ชมที่ดูรายการผู้ที่สนใจในเรื่องราวของพระบูชาพระเครื่องไม่ยากครับให้เข้ามากันเยอะๆครับครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านครับนะพลาดไม่ได้กับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่พวกเราต้องเจอกันในเรื่องของงานมหกรรมประกวดพระเครื่องพระบูชาครั้งยิ่งใหญ่ของภาคอีสานถ้าท่านไม่มาถือว่าพลาดโอกาสอันดีงามแล้วได้รวบรวมคณะกรรมการผู้ชำนาญการทั้งประเทศครับนะฮะจัดนำโดยสมาคมพระเครื่องบูชาไทยท่านที่อยากรู้เก็บพระเอาไว้ที่สะสมเอาไว้เนี่ยนะครับที่ยังไม่รู้นะครับพรุ่งนี้มาครับคณะกรรมการเราของเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับขอเชิญชวนครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคุณอาพยับคำพันธ์นะครับนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยใจดีมากๆครับนี่แหละครับมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับเซ็นทรัลพลาซ่าชั้น5ครับทางรายการขอขอบพระคุณคุณอานะครับที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะครับThank you.
มเหลือไงที่จองก็ขึ้นบอก20,000ครับ20,000อ้อมรับไปมากครับคุณแอลแถวนั้นมีบ้างไหมยังครับ21,000ครับโชคอุตรดิษฐ์21,000ครับตามมาครับโชคอุตรดิษฐ์ครับ25,000ท่านพันตำรวจเอกอุดมศักดิ์เปลี่ยนขันครับเรียนรู้ว่าคูณ2เหรียญนี่เป็นโค้ดพิเศษนะฮะเขาเรียกโค้ดรวมทั้ง2เหรียญเลยนะครับเดือนนักพานชนะพานเดือนนักพานชนะมานนะครับผมนะครับแปะน้องแพ้ละครับ32,000เอกวังไซ32,000นั่งหนึ่งครับไม่เถียงไม่เถียงเป็นไงครับด่ามันมีการแข่งเงินฮะคนละครึ่งผมมีนั้นมีนั้น32,000เอกวังไซนับ2ครับ2แรก2แรกนับ2นะครับคุณแป๊ะเถียงหรือเปล่าครับไม่ครับขอคนละครึ่งครับน้องไปตรงซิกแล้วปลายผ่านเอา32,000เอกวังไซนับ3ครับเรียบร้อยโอเค30,000อ้อมรับไปมากครับอ้อมรับไปมากรับไป30,000อ้อมรับไปมาก30,000ครับตอนนี้อยู่ที่อ้อมรับไปมากนะครับ30,000ครับ30,000ครับ30,000อยู่ที่อ้อมรับไปมากครับสายตรงครับสายตรงมีใครให้มากกว่าหรือเปล่าครับมีใครให้มากกว่ายกมือเลยครับ2องค์นะครับหลวงพ่อคูณ12นิ้วรุ่นปฏิหาริโอดีเนื้อชนวนและสมเด็จโตพรหมรังสีหน้าตาก9นิ้วลงรักปิดทองนะครับ2องค์ลี่สกลบอกไป 40,000 โอ้โหดูข้างบนสู้ด้วยสู้ด้วยลี่สกลนะครับ 40,000 ครับเห็นภาพใหญ่บอกว่าถอยไม่ออกสี่หมื่นตรงไหนมีชูมือเลยครับมีไหมครับมีไหมครับมากกว่า40,000มีไหมครับเงียบครับพอ40,000นับหนึ่งติงลี่บอกว่าเห็นภาพใหญ่ๆเอาไว้ที่ชมรมที่ศูนย์เท่าไหร่นะ40,000นับสองไม่มีแม้แต่เกาหัวครับยกมือก็ไม่มีทางนี้42,000อ้อมนำไปมากครับเพียงนี่45,000ลี่สกลครับแม่ให้อ้อมเพียงอีก45,000ครับลี่สกลแล้วอ้อมจะยอมได้ยังไงสิสายตรงอีโอดีสิผมรู้นะอ้อมบอกว่าให้แกไปนะให้ครับผมดูหน้าผมเห็นผมรู้สงสัย45,000นับหนึ่งครับรับเลยครับ45,000นับสองอยู่ที่นี่สักคนนะครับ45,000นับสามครับอย่างเสียอ้อมไม่ต้องดูก็ได้ครับเห็นในรูปแล้วยังไม่ชัด
ต้องขอส่องหน่อยตอนนี้เจ็ดหมื่นครับอยู่ที่สิงห์เมืองทองครับเจ็ดหมื่นเดือนนวะนะครับครับเดือนนวะยิมราคา2 จุดครับอ้วนเสร็จแล้วมาด้านหน้าด้วยนะครับไปที่เซนตีหน่อยเซนตีคุณน้องขอตัวนี้อยู่ที่สิงห์เมืองทองครับเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นดูมาเรียบร้อยนะครับเจ็ดหมื่นนับหนึ่งครับเรือนนวะมีน้อยด้วยนะครับนะเรือนนะครับ2 จุดนวะ2 จุดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนับสองครับอยู่ที่สิงห์เมืองทองครับรอสักครู่ดูความสวยงามก่อนครับครับว่าไงครับนับสองนะครับเจ็ดหมื่นนะครับอยู่ที่สิงห์เมืองทองนะครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนวักด้วยครับเจ็ดหมื่นครับนับสองแล้วนะครับอยู่ที่สิงห์เมืองทองนวักสองจุดหายากครับมีน้อยด้วยนะครับเจ็ดหมื่นครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นดอกขอสักเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าครับสมาคมศิษย์เก่ามหาขอนเจ็ดหมื่นห้าครับโอ้โหยุดเลยสิงห์เมืองทองบอกว่ายกภูเขาออกจากอกได้แล้วน่าผมทำไมโล่งอกขนาดนั้นไปได้ยังไงไป 75,000 ครับอยู่ที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ 75,000 นับหนึ่งครับมีใครให้มากกว่าชูมือด้วยครับมากกว่าชูมือเลยครับ 75,000 นับสองครับด้านผมไม่มีครับท่านทองมีครับไม่มีนะฮะ21,000โชคอุตรดิษฐ์อ้าวโชคอุตรดิษฐ์22,000ตีสุรินเอ้ยเอาไปมึงต้องแต่งวะเนี่ยบนเวทีเนี่ยแม้2คนก็เกาะกลุ่มกันอยู่ข้างบนนั่นแหละตีสุรินข้างผมแหละ20,000ครับใกล้20,000แล้วอะไรอะไรถามมาตะกิดไว้ยังไงมีชะเง้อมีชะเง้อตีสุริน23,000โชคอุตรดิษฐ์23,000โชคอุตรดิษฐ์ภาพสวยฮะเดี๋ยวใครบอก25,000ตรงไหนสมาคมศิษย์เก่าขอ25,000สมาคมศิษย์เก่าขอ26,000ตีสุริน26,000ตีสุรินอะไรครับพี่ต้องถุงมือทำไม26,000ครับตีตุลินเอาอีกแล้วลูกพี่ผู้ใหญ่ต้องถุงมือซะสูงเนี่ย26,000นับหนึ่งฮะเกาหัว26,000นับสอง30,000ครับ30,000ใครใครของใครผ้าเขียวสามหมื่นใครเอ่ยยังครับยังครับพอยังอยู่ที่เดิมครับWe'll be right back.
ครับท่านผู้ชมครับก็คืนของการประมูลพระนะครับในคืนวันที่23กรกฎาคม2559นะครับที่โรงแรมโคสะขอนแก่นนะครับการประมูลพระเพื่อการกุศล20กว่ารายการนะครับก็ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับได้ปัจจัยเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้รายการของงานเลี้ยงรับรองนะครับคณะกรรมการพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับก็คืนนี้นะครับก็ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับไม่ว่าจะในเรื่องราวของการสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมในวันนี้นะครับท่านรองนายกสมาคมและยังสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเรามาพบกันอีกนะครับในอาทิตย์ต่อไปในเรื่องราวของการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยในวันที่24กรกฎาคม2559ณชั้น5เซ็นทรัลพลาซ่าครับลากันไปแล้วครับขอบคุณครับ